นี่คือ Raikemi Trading Card Phase 01ก็สำหรับไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดในเฟสที่01นี้นะฮะในกล่องนึงเนี่ยนะฮะก็จะมีซองการ์ดมาให้เราเปิดด้วยกันทั้งหมด20ซองซึ่งใน20ซองนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ดใส่มาให้เราด้วยกันถึง5ใบเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็พิเศษสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำการเปิดซองการ์ดแบบยกบล็อกนะฮะ2กล่องรวดให้ดูกันเลยแบบอิ่มๆจุใจนั่นเองนะฮะแล้วก็เผื่อ2กล่องมันยังไม่จุใจนะผมก็เลยซื้อซองแยกเนาะอีก5ซองรวมทั้งหมดเนาะ2กล่องแล้วก็ไอ้5ซองนี้รวมทั้งหมด45ซองผมจะยับหรือไม่ยับอ่ะมาลองดูกันนะว่าดวงผมจะเป็นยังไงนะฮะจะได้การ์ดระดับแรระดับอะไรแค่ไหนนะฮะไปดูกันได้เลยฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะเป็นออเดิร์ฟนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจาก5ซองแยกที่ผมซื้อแยกมาอีกทีนึงเริ่มจากซองแรกฮะฉีกปึ๊บแน่นี่5ใบฮะ5ใบเริ่มปุ๊บใบแรกนะฮะสมาร์ทโฟไม่ใช่สมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทนะฮะไม่มีตัว RT นะมันจะเป็นสมาร์ทนะสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนตัวน้องมือถือนั่นเองนะฮะใบที่2กัชเชเวลสำนี่หว่าอ่ะไปต่อฮิอะไรอ่ะฮิอีเคสอิวถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคือมันอ่านยากจริงๆเดี๋ยวค่อยลองไปฟังตอนเอาไปเล่นกับเข็มขัดดูแล้วกันว่ามันพูดว่าอะไรต่อนะใบที่4ปึ้งสเกตบอร์ดก็เป็นตัวสเกตบอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นการ์ดแรด้วยเห็นไหมดูฮะเป็นการ์ดฟอยล์สะท้อนแสงวิบวับนะฮะต่อมาการ์ดใบที่5ปึ้งเวสเลอร์จีนะฮะเวสเลอร์จีเป็นการ์ด UR ใบแรกนะฮะอ่ะซองที่2ฮะฉีกปึ๊บปั๊บอะไรไอ้นี่ก็ล่ะใบเดียวกันป่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสมาร์ทโฟนเอ๊ะนี่มันอันเดียวกันป่ะนี่ตึ๊ดอ๋อโอเคนึกว่าซอง2กับซองแรกคือจะได้ใบเดียวกันหมดเลยอันนี้ไม่น่าใช่นะเกลือเลยนะนะฮะแต่ไอ้2ใบนี้ซ้ำแน่นอนฮะนี่ใบที่3ไม่ซ้ำเนาะไคเซอร์บีเป็นอินเสกเนาะเลเวล8อ่ะซองที่4ใบใหม่แอนทรูเปอร์น้องหมดทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะก็ไม่ได้เป็นการ์ด UR เนาะเป็นแค่การ์ด R ธรรมดาแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะใบที่5ปึ้งเดี๋ยวดิการ์ด R เอ๊ะอ๋ออันนี้เป็นการ์ด R นะฮะอันนี้คือเป็นแรส่วนอันนี้ใบเดียวกันก็จริงตรงนี้มันเป็น SR ตกใจเนาะตอนแรกแบบเฮ้ยมันมีการ์ดแร2ใบไม่ให้เราเลยรู้นี่ในซองเดียวไม่ใช่นะฮะอันนี้แรอันนี้ซุปเปอร์แรต่างกันอยู่นิดนึงเห็นความแบบอันนี้ไหมในฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบเรืองแสงธรรมดาไงสะท้อนแสงธรรมดาอันนี้แบบแสงสีรุ้งเลยนะก็ถือว่าโอเคนะโอเคไม่เกลืออ่ะซองที่3ฮะแกะปึ๊บเก่งโจโจอันนี้ซ้ำตั้งแต่เฟส00แล้วไม่เอาแล้วโอโดริปะมีอะไรอีกสไปเคิลจักรยานของมาสเตอร์ไรเดอร์เกมมูไม่ใช่นะฮะแค่โทนสีกับรูปทรงมันคล้ายๆกันใบที่เท่าไหร่แล้วอ่ะอันนี้ใบที่3ป่ะใบที่3ใบที่4ตึ้งทีมไลเนอร์แรเวอร์ชั่นแล้วก็ใบที่5ฮะมาดูกันว่าจะเกลือหรือไม่เกลือตึ้งตึ๊ดก็เป็นการ์ดแรเหมือนกันปิกะโฮตารุซองที่เท่าไหร่แล้วซองที่4นะฮะเปิดมา4ซองนี่ผมยังไม่ได้พวกการ์ดเลเจนด์เรเดอร์หรือการ์ดพาราเรลที่มันแบบแรแบบโคตรแรเลยอ่ะคือได้แต่พวกแบบเคมีมอนสเตอร์กับการ์ด UR การ์ด SR อะไรนี้อยู่เนาะก็หวังว่าใน5ซองนี้จะมีเรเจนด์การ์ดให้ผมได้ชื่นชมบ้างสักใบ2ใบนะฮะอ่ะการ์ดไอ้ซองที่4ฮะเปิดปึ๊บเฮ้ยบ่นไปตะกี้อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะบ่นไปตะกี้เปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะเรเจนต์การ์ดใบหนึ่งเนาะเรารุ้นดูกันว่าจะได้อะไรเริ่มจากใบแรกฮะบูนเรดแบงค์นะฮะก็เป็นมือปืนของเรานั่นเองนะฮะเรเวลเจ็ดใบที่สองฮะสมาร์ทโฟนนี้ซ้ำอีกแล้วใบที่สามก็กัตเชเวลสามใบที่สี่นะฮะคอปเปอร์วันเรเวอร์ชันใบสุดท้ายฮะจะเป็นไรเดอร์รุ่นพี่คนไหนกันมาหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้เรเจนการ์ดนะฮะมาสเรเดอร์ฮิบิกินั่นเองซองที่5ละนี่ตึ้ง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 ใบแรกเป็นแมดวิวใบที่2ซาสุเกะมารุได้การ์ดใหม่อีกแล้วใบที่3ดีฟมาริเนอร์ใบที่4ฮะอัปปะเรบุชิโดนี่เป็นการ์ดแรซะด้วยนะฮะสะท้อนแสงวิบวับได้อีกแล้วว้าวมัมมามียะตะกี้ผมแอบแวบมาผมสัมผัสได้ว่ามันจะมีซุปเปอร์แรการ์ดอยู่นะฮะทุกคนคิดเหมือนผมไหมขอบทองฮะขอบทองซุปเปอร์แรหรืออันตาแรนะในขอบทองเอ้ยขอบทองต้องเป็นอันตาแรดิอันตาแรนะฮะทุกคนคิดว่ามันคือตัวอะไรเรามาเปิดไปพร้อมกันนะฮะ1 2 3ปึ๊บ
ว้าอัปเปอร์เรบูชิโดนะฮะใบนี้แรงอัปเปอร์เรบูชิโดใบนี้ยูอาใบแรงนะฮะก็สะท้อนแสงได้อย่างเดียวเนาะส่วนใบยูอานี่คือขอบทองนะฮะขอบเมี่ยมทองเลยนะฮะคือมันดูมีความฮารุฮาราเป็นแบบพรีเมียมแบบพรีเมียมจริงๆนะเนี่ยก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะเราจะมาทำการเปิดซองเปิดกล่องการ์ดในเฟสที่ศูนย์หนึ่งแบบจริงๆจังๆกันซะดีนะฮะเกลือไม่เกลือจะยับไม่ยับนะฮะดวงผมจะเป็นยังไงมาดูฮะปึกซองที่1ฮะปึ๊บแกะปั๊บไปแบบรวดเร็วไปซองแรกมานี่ก็คือได้ตัว X แล้วนะเวล10แล้วนะเปิดมาก็คือเกลือนะฮะ3เปิดมาปุ๊บนี่ไพเรทเลยนะไพเรท1Burning Nero นะจริงๆก็ได้มาแล้วเนาะแต่ก็โอเคฮะไม่เป็นไรปิกาโฮตารุนะฮะใบที่3สเกโบแรการ์ดอีกแล้วนะออกง่ายจังเลยว่าใบนี้นะโอเคใบที่5ฮะใบอะไรเอ่ยหุ้ยกรอบเมี่ยมรองด้วยนะฮะ UR แน่นอน3 2 1ปึ้ง X Wizard นะฮะโอ้โหจอมเวทมนต์ดำได้การ์ดแบบ EX ซะด้วยนะฮะ Extra ซะด้วยนะเนี่ยโอ้เจ๋งเวอร์โคตรโหดชมดวงตัวเองซองที่2ฮะไปแบบรวดเร็ว Burning Nero นะฮะซ้ำอีกแล้วนะฮะ3 Piker นะฮะนี่ก็3 Kaiser B นะฮะซ้ำอีกแล้ว Skebo ออกบ่อยจังวะซ้ำนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายนะเป็น SR น้อยจะเป็นในส่วนของตกลงมันอ่านว่าอะไรนะซองที่3ฮะปึ๊บแกะปั๊บบูเรตแบงค์นะฮะนี้3ไม่ได้อะไรมากนะสมาร์ทโฟน3ด็อกเตอร์โคโซนะฮะเฮ้ยอันนี้การ์ดใหม่นะแต่ก็เป็นคอมมอนท็อปเปอร์1แล้วก็ใบต่อมาเวสเปอร์จีนะฮะ UR 3ซองที่4ฮะแม่ปึ๊ดแมดวิวนะอันนี้3ซาสึเกะมารุอันนี้ก็3นะฮะดีฟมาริเนอร์3อัปเปอร์เรบูชิโดนะฮะอันนี้ก็3นะฮะการ์ดแรตึ้งสไปเคิลนะฮะสไปเคิลเป็นแบบนะฮะการ์ดแรซองที่5ฮะไปแบบรวดเร็วซึ่งมีคาริลโดสนะฮะไอ้นี่ไม่3นะเวล9ด้วยมีอะไรอีกปิกาโฮตารุ3มีฮิกเคสคิว3อัปเปอร์วันนะฮะการ์ดแรซ้ำอีกแล้วนะฮะเฮ้ยอยากได้อยู่พอดีเลยนะฮะใบนี้โกลด์แดชซองที่6ฮะไปฮะตกคิริมาจินนะฮะนี่3การเวลนะฮะการเวลนะฮะนี่ไม่3ฮะโอโดริปะ3เวสเรจีได้การ์ดแรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอีกแล้วฮะอีกแล้วขอบทองด้วยคิดว่าได้อะไร มี UR นะฮะใบไรเอ่ยดูไปพร้อมกันอ่ะ3 2 1ปึ้งโอ้โหโกลด์แดชแบบ UR ซองที่7ฮะตึ๊ด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 เอ้ยเอาวะเลเจนด์มาครับทุกคนเลเจนด์มาไพเรสไปไกลเหมือนนิ่งเนโรอีกแล้วเหรออ่ะใบที่3สุดสไปเคิลไป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 แอนทรูเปอร์นะฮะแบบรายการ์ดเรามาลุ้นเลเจนด์กันดีกว่านะเลเจนด์ได้ใบไหนคู่ของการ์ดนี้คือคิบะอึ้งการ์ดที่คู่ของมันคือคิบะคือตัวอะไรกันนะ3 2 1ปึ้งอุ้ยวิซาร์ดซะด้วยซองที่8นะทุกคนซองที่8ไปเดี๋ยวอยากแมดวิวนะฮะ3คาร์เมนทิสไคเซอร์บีมาบ่อยเหมือนกันนะเรานะฮะใบสุดท้ายคือเก่งโจโจนะฮะเวอร์ชั่นแรการ์ดด้วยสุดยอดเลยโอเคถือว่าได้อยู่ซองที่9ฮะซองที่9ตึ๊ดด็อกเตอร์โคโซฮะ3เกคิโอคอปเตอร์นะเกคิโอคอปเตอร์โอเคเท่ๆนะครับเผาเครื่องจักรอ่ะใบต่อมาโอดอริปะ3สตรีมไลเนอร์การ์ดแร่3แล้วก็ใบสุดท้ายก็คือปิกาโฮตารุอีกแล้วนะฮะก็การ์ดแร่ก็ซ้ำอีกแล้วซองที่10ฮะครึ่งทางแล้วครับผมทุกคนรู้สึกว่าเลนนี่ออกโหดเหมือนกันนะเจอเลเจนด์แค่ใบเดียวรู้สึกว่าเลนในการออกเนี่ยการ์ดระดับแร่หายากเนี่ยคือออกโหดมากฮะซองที่10ฮะมาดูกันอึ๊ดการ์ดโชเวล3เก่งๆโจโจ3เกคิโอคอปเตอร์3นะฮะสตรีมไลเนอร์แบบแร่การ์ดนี่ก็3ไปต่อมา UR ฮะซึ่งก็คืออัปเปอร์เรบูชิโด UR อีกแล้วนะครับผมก็ซ้ำแหละตองที่11ฮะมีแมดวิวนะ3คาร์เมนทิส3นะฮะฮิกคิสคิวอัปเปอร์เรบูชิโดแล้วก็ UR แอนทรูเปอร์นะฮะได้การ์ดคอมมอน30กว่าใบปลดล็อก UR การ์ดซองที่12ครับผมทุกคนเฮ้ยเลเจนด์โผล่มาอีกแล้วเนาะเดอะคิริมาจิน3กันเวล3คาริโดส3แอนทรูเปอร์การ์ดแร่อ่ะมาดูในส่วนของเลเจนด์นะฮะใบที่มันคู่ด้วยคือดับเบิ้ลเป็นอะไรอ่ะพาราเรลหรอเป็น LP นี่คืออะไรเลเจนด์พาราเรลป่ะเอาว่ะทุกคนเรามารุ้นกันนะฮะเอานะไปแล้วนะเราจะตื่นเต้นไปด้วยกัน 3 2 1เฮ้ยโอ้ชิตมันเป็นการ์ดของ Mars Radio Oath ที่ผมเล็งไว้ว่าอยากจะได้ตัวพาราเรลมาและผมได้มันมาฮะโอ้โหโคตรเท่โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรละซองที่เท่าไหร่วะ13ป่ะ13โอเค13ฟื้นบูเรตแบงค์นะฮะ
มาร์ทโฟนโอเคซัสุเกะมารุซ้ำนะฮะอัปเปอร์เรบุชิโดโอเคพวกนี้ซ้ำหมดนะฮะไม่มีอะไรมากซองที่14ฮะทุกคนซองที่14แล้วปึ๊ดแอชเชเวลซ้ำนะฮะเกงเกงโจโจซ้ำอ่ะดิมลีเนอร์ก็ซ้ำนะฮอปเปอร์วันซ้ำไฮเลสแบบแรการ์ดซองที่15ฮะทุกคนไปเคอร์ซ้ำนะฮะไคเซอร์บีซ้ำนะฮะซัสุเกะมารุซ้ำนะฮะเวสเตอร์จีเดนโอไปเล่นคู่กับมาสเตอร์เดอร์เซโลวันแล้วนะฮะมาสเตอร์เดนโอนั่นเองนะซองที่16ฮะอีก5ซองครับผมทุกคน16ปื๊ดสตรีมไลเนอร์การ์ดแรร์ซ้ำเวสเตอร์จีเวสเตอร์จีก็ SR ฮะนี่เป็นตัวซุปเปอร์แรร์เนาะนี่ก็ซ้ำประวัติลืมดอกคิริมาจินนะฮะซ้ำซ้ำหมดฮะตอนนี้คือซ้ำหมดละนะฮะซองที่17ครับผมทุกคนซองที่17มาอีกนิดนึงปาวานฮิกเคสเซอร์เตอร์โคโซโนเวสเลอร์จีแล้วก็ปาวานการ์ดแรร์ซองที่18ครับผมทุกคนซองที่18ผมว่าคลิปนี้นี่ตัดลำบากแน่เลยพี่เลเจนด์การ์ดอีกแล้วอ่ะเอาวะมีไพเรสเกคิโอคอปเปอร์โอโดริปาซ้ำแอนทรูเปอร์นะตึ้งมาสเรดอฟไฟส์นั่นเองซองที่19ฮะมายาวๆไอ้คาร์เมนทิสนะฮะนี่ซ้ำนะฮะบูเรตแบงอันนี้ก็ซ้ำนะฮะมีดิมาริเนอร์ซ้ำนะฮะมีแอนทรูเปอร์นะฮะซ้ำแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือโอโดริปาเวอร์ชันแรการ์ดซองที่20ครับผมทุกคนซองที่20แล้วมาปึ๊บสมาร์ทโฟนมีกัตโชเวลมีคาริวโดสนะฮะมีสเกโบสเบอร์นิ่งเนโรแบบ SR ซองที่2นะฮะโอเคปึ้งอ่ะซองที่21นะฮะไปต่อแบบรวดเร็วปึ้งกัตโชเวลฮะ3ดร.โคโซ3นะฮะอันนี้ก็3นะฮะสเกโบนี่มาทุกกล่องจริงๆเนาะแล้วก็โอโดริปานะ22ฮะอึ้งน้องปลาวานน้องโจรสลัดน้องพรีเปอร์วันแล้วก็ดีฟมาริเนอร์เป็นการ์ดแรร์ไม่ใช่การ์ดแรร์ดิซุปเปอร์แรร์นะฮะซองที่23คาร์เมนทิสไคเซอร์บีซัสเกมารุทีมไลเนอร์นะฮะเป็นการ์ดแรร์ด้วย3นะแล้วก็เวสเลอร์จีเนาะเป็นการ์ด UR ก็3ซองที่24ฮะปื๊ดเป็นน้องพริกนะฮะ3อันนี้3นะฮะ3อัปเปอร์เรบุชิโดนะฮะฮอปเปอร์วันแบบอันต้าแรกซองที่25ฮะซองที่25ปื๊ดแมดวิลนะฮะ3คาร์เมนทิส3นะฮะบูริตแบงค์3นะฮะสตรีมไลเนอร์3นะฮะออกบ่อยมากเลยใบนี้เนี่ยแล้วก็คาร์เมนทิสเวอร์ชั่นการ์ดแรร์นะฮะซองที่26ฮะไปยาวๆนะซอง26ปื๊ดสมาร์ทโฟนนะ3มีคัตอุ้ยเซ็งเลยคือแบบอดลุ้นมือไม้อ่อนแรงนะเจอเรเจนต์ไรเดอร์เข้าไปนะมือไม้อ่อนแรงแล้วก็เผลอทำการร่วงตึ้งนะร่วงปุ๊บจากมือไม้อ่อนแรงนี่คือแบบโอ้โหเครียดเลยการ์ดซ้ำนะฮะเรเจนต์ไรเดอร์มาสเตอร์ไรเดอร์ไฟส์ซองที่27นะซองที่27ตะกี้นี่คือแบบช็อตฟิลมากเลยอารมณ์นี่หมดเลยเก่งๆโจโจฮะซ้ำโอโดริปะซ้ำนะฮะสไปเคิลซ้ำนะฮะแล้วก็อัปเปอร์เรบุชิโดเอ้ยซูเปอร์แรร์ว่ะฮอปเปอร์วันซองที่28ฮะคริมาจีน3เกคิโอคอปเตอร์3นะฮะโอโดริปา3แอนทรูเปอร์การ์ดแรร์เป็นด็อกเตอร์โคโซนะฮะเวอร์ชันแรร์การ์ดนั่นเองซองที่29ฮะตึ๊ดดอกคริมาจีนนะ3ไคเซอร์บี3นะฮะซาสุเกะมารุ3นะฮะฮอปเปอร์วัน R 3แล้วก็ใบสุดท้ายก็คือสมาร์ทโฟนแบบการ์ดแรร์ซองที่30ฮะมาครึ่งทางแล้วเนี่ยนะปาวานซ้ำนะฮะโจรสลัดซ้ำดีฟมารีเนอร์ซ้ำนะฮะสตรีมไลเนอร์การ์ดอาร์ดอกคิริมาจินเอสอาร์ซองที่เท่าไหร่นะตะกี้30ป่ะนี่31แล้วนะฮะ31แล้วอีก10ซองเนาะยาวๆฮะวิ X ว่ะ X การ์ดเวล10ใบอะไรเอ่ยไพเรตนะฮะซ้ำมีปิกาฮอตารุซ้ำนะฮะมีฮิสอะไรไม่รู้ซ้ำนะฮะแล้วก็สเกโบส3 2 1ปึ้งโอ้โหที่ Exceed Fighter ขอบทองเมี่ยมทองได้เวล10มาอีกใบหนึ่งแล้วนะทุกคนซองที่32อ่ะทุกคนซองที่32มาอ่ะปาวาน3นะฮะอันนี้3 3แลยังไงให้มันออกโคตรบ่อยตึ้ง SR นะเป็น Steam Liner SR ซองที่33ฮะBurning Nero นะการ์ด3Madville 3 Caridos 3ปึ้ง Sasuke Maru นะเวอร์ชันการ์ดแรร์ซองที่34ฮะทุกคน34มายาวๆยาวๆปึ๊ด3นะฮะ3 3 And Trooper นะการ์ดแรร์3หุ้ยมาดูพร้อมกัน1 2 3ปึ๊ดอุ้ยสตรีมไลเนอร์รถไฟแห่งความฝันได้พาราเดลมาใบหนึ่งนี่แสดงว่าไม่มีสิทธิ์ลุ้นพวกเลเจนด์การ์ดอะไรงี้แล้วดิโอ้โหมาแบบนี้หมดลุ้นเลยคนฮะซองที่35ครับผมได้พาราเดลมาแล้วแสดงว่าตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์ลุ้นพาราเดลการ์ดแล้วนะฮะเลเจนด์คือมีใบเดียวนะตอนนี้ทุกคนกล่องหนึ่งได้ใบเดียวคือโหดไปไหนอันนี้ซ้ำนะแล้วก็ตัวนี้UR นะครับผมอันนี้คือเป็น Streamliner เวอร์ชัน UR นั่นเองนะฮะซองที่36ครับผมทุกคน Legend Card คือไม่ออกแล้วแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยพูดปั๊บมาปุ๊บเอ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บนะฮะสมาร์ทโฟนนะฮะ3 3 3เป็น Legend Card นะที่เอาไปคู่กับ Master Blade เนาะซึ่งเป็นตัวอะไรกันเอ่ย
3 2 1ปึ้ง Master Raider Akito นั่นเองนะครับมังกรทองของพวกเราซองที่37นะทุกคนต่อซื้อเอาว่ะ Legend Card ออกแล้ว Clementis นะ3ซ้ำก็มาสเตอร์วิซาร์ดวิซาร์ดซ้ำอีกแล้วนะโอ้โหตอนนี้คือการ์ดซ้ำการ์ดเกลือเยอะมากนะฮะเห็นแล้วเหนื่อยใจเลย38นะซองที่38ซ้ำนะซ้ำซ้ำอันนี้การ์ดแรร์ซ้ำนะฮะแล้วก็แอนทรูเปอร์แบบ UR นะได้อย่างว่าลืมซองที่39ฮะแกะปื๊ดมีสมาร์ทโฟนนะฮะกัตโชเวลมีอันนี้นะฮะซ้ำก็คืออันนี้ซ้ำซองสุดท้ายฮะดวงทั้งหมดน่าจะไปออกที่ Master Raider Oath หมดแล้วนะจังหวะนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะซ้ำซ้ำซ้ำUpper Raid Bushido ซ้ำนะแล้วก็ใบต่อมาคืออะไรเอ่ยเป็นการ์ด R เหมือนกัน Go Dash นะฮะก็คือซ้ำนั่นเองสรุปผลประกอบการจากการเปิดซองเฟส01ทั้งหมด45ซองซึ่งผมก็จะขอแบ่งเป็นหมวดของการ์ดไปเนาะแล้วก็จะไม่นับการ์ดซ้ำนะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยการ์ด UR การ์ด Parallel แล้วก็การ์ด EX รวมๆกันเลยเนี่ยผมได้มา9ใบฮะการ์ด SR นะผมได้มาทั้งหมด10ใบฮะการ์ด R นะผมได้มาทั้งหมด17ใบฮะแล้วก็ Common Card ใบใหม่นะที่แบบว่ายังไม่เคยมีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ใบฮะในส่วนของ Legend Rider Cardนะครับผมก็ได้เพิ่มเติมมาก็คือมีอยู่5ใบที่เป็น Regent แล้วก็อีกใบนึงก็เป็น Regent Parallel นะฮะซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะนอกนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของการ์ดซ้ำทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมI'm called Legendary!
Thank you.
ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ Raikami Trading Card Phase 01นี้นะฮะซึ่งก็บอกได้เลยว่ายับยับกันไป1กล่องเนี่ยออกการ์ดไม่ครบจริงๆคือมันต่างจากเฟส00มากเลยนะเฟส00นี่คือแบบแค่กล่องเดียวเนี่ยการันตีการ์ดครบแบบ 100% เฟส01นี่คือมันเยอะมากนะฮะตรงกล่องของเขาเนี่ยคือเขียนบอกไว้เลยนะว่าไอ้เฟส01เนี่ยมีการ์ดให้เราเก็บสะสมถึง88แบบเก็บกันแบบตาแตกนะฮะจังหวะนี้ถ้าอยากจะได้การ์ดครบแบบ 100% เนี่ยน่าจะต้องซื้อกล่องมาเปิดนะฮะเป็นแบบบ็อกซ์1แบบเกิน10กล่องขึ้นไปนะถึงจะการันตีแต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อ10กว่ากล่องมาเปิดแล้วคุณจะได้การ์ดมาแบบ 100% เต็มๆแบบครบๆนะฮะไม่ใช่แบบนั้นเพราะไอ้10กว่ากล่องที่คุณจะได้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบการ์ดซ้ำไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันแนะนำว่าถ้าใครที่แบบไม่อยากสุ่มก็ค่อยแบบไปรอเก็บเอาจากคนที่แบบเอามาปล่อยขายน่าจะง่ายกว่าตามหาซื้อเก็บเอาแค่การ์ดที่เราชอบหรือการ์ดที่เราอยากได้แค่นั้นก็น่าจะดีกว่าที่แบบลงทุนซื้อกล่องมาเปิดเป็น10กว่ากล่องนะฮะก็มาถึงตรงนี้เนาะก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็เรามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะก็ถ้าใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า